ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมทีเจอร์คริสจะพาไปกับ Vocab Journey สวัสดีครับ Hello my name is Teacher Chris ผมจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9นะครับนัดเด็กๆมาเจอที่นี่นะครับอ๋อนี่แหละครับเด็กๆมาแล้ว Hello Hello สวัสดีครับสวัสดีครับ My name is สิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัย You can call me boss I am studying Bangkok Christian College I am in grade 5 My name is Nisha Pat.You can call me Jugo. I'm 9 years old. I study in Mani Watana School. Okay, นึกว่าน้องแรมโบ้อยู่พันหัวถ้าเกิดเราต้องเจอการลบวันนี้เราจะพึ่งน้องจูโกะนะครับแล้วเราก็หลบหลังจูโกะกันครับพี่เจอไม่ได้สิที่จริงนะวันนี้เราจะฝึกวิชาเอาตัวรอดในป่าโอเคทุกคนพร้อมไหมพร้อมค่ะเดี๋ยวสายเข้านะโอ้ที่เจ้าเกรงโทรมาเรารับสายฮัลโหลHey everyone! สวัสดีครับน้องจูโกะน้องบอสและทีเจอร์คริสทริปนี้เราจะลองใช้ชีวิตอยู่ในป่าเฮ้ยเราจะรอดไหมเนี่ยทีเจอร์เกรกจะมอบกระเป๋าอย่างที่เอามาให้นะครับ3ใบเราจะพบกับผู้กองน้ำหวานซึ่งเขาจะเป็นผู้ช่วยนะครับจะสอนว่าSo, today we are going into the jungle, into the forest, and try to survive. Good luck! See you! Okay, thank you, Greg. Bye-bye! Okay, เราได้กระเป๋าอย่างชีพนะ Alright! ขอบคุณครับ Alright, แล้ว teacher Greg ก็บอกว่าผู้กองน้ำหวานมาอ๋อมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับนะคะทั้ง3คนเข้าสู่พื้นที่เขตทหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9ค่ะเพราะฉะนั้นมาถึงที่นี่แล้วผู้กองน้ำหวานจะพามาสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอม9เจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9ด้านหลังนี่เองค่ะไปกันเลยไหมคะโอเค let's goก่อนทำกิจกรรมเราก็ต้องสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ก่อตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนล่ะครับสักการะเสร็จแล้วแต่มาสถานที่แห่งนี้แล้วจะสักการะอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กองน้ำหวานจะพาไปพิพิธภัณฑ์อาคารร้อยปีของที่นี่ค่ะซึ่งมีประวัตินะคะของโรงเรียนในร้อยเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงยุทธโภคกรต่างๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะ Let's go to the museum yeah museum พิพิธภัณฑ์ครับ museum okay ไปค่ะนี่เห็นไหมสะพานคุ้นๆมาตรงนี้จำลองมาจากสะพานมัคควานตรงถนนลาดดำเนินนอกเลยนะเคยผ่านอยู่ครับผ่านประจำเลยรู้ไหมทำไมต้องจำลองอยู่ตรงนี้ทำไมอะครับเพราะว่าแต่ก่อนอะค่ะโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ตั้งอยู่ที่ถนนลาดดำเนินนอกแล้วย้ายมานี่ตอนปี29ค่ะก็เลยจำลองตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวพี่น้ำหวานเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปด้วยนะจะมีผู้พันคนสวยให้ความรู้ในนี้อีกทีหนึ่งนั่นไงเจอพอดีเลยพี่ผู้พันคนสวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเดี๋ยวยังไงฝากเด็กๆกับทีเชอร์ด้วยนะคะค่ะยังไม่เคยมาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแต่ก่อนที่จะแนะนำที่นี่เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันพันเอกหญิงวชิราพรริยาพันธ์ปฏิบัติหน้าที่พันธรักษ์โรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้านี่พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า museum museum โอเคทหาร soldier. เรียกว่าอะไรรู้ไหมsoldier ใช่พี่เชื่อ please ครับ soldier กับ army นี่ต่างกันยังไงคะคำว่า army นะ army คือกองทัพปกติคำว่า army เขาใช้สำหรับกองทัพบกถ้าเป็นกองทัพเรือเขาใช้คำว่า navy กองทัพอากาศรู้ไหม air force ไม่ใช่นะเขาเรียกว่า air force
Air Force Air Force คือกองทัพอากาศโอเคพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยค่ะทางนี้เนาะ This wayที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนายร้อยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันครับรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆและเครื่องแบบด้วยแหละครับด้านนี้จะเป็นพลเอกหญิงศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านนะคะเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนในร้อยอันนี้เป็นสิ่งของแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ท่านนำมาทรงสอนนักเรียนในร้อยนะคะสองฝั่งด้านนี้นะคะจะเป็นสิ่งของของใช้นะคะของศิษย์เก่าโอ้ศิษย์เก่าเขาเรียกว่า alumni เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งของของพวก alumni ของโรงเรียนนี้ใช่ไหมครับชุดเครื่องแบบภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรรู้ไหม uniform ถูกต้องอ่ะที่นี้เรามีคนนิ่งคนนิ่งค่ะจริงๆก็มีหุ่นหุ่นภาษาอังกฤษคืออะไรครับเขาเรียกว่า mannequin แล้วถ้าหุ่นนี้แตกต่างจากหุ่นขี้ผึ้งไหมครับในภาษาอังกฤษถ้าเป็นหุ่นขี้ผึ้งเขาเรียกว่า wax figure wax ขี้ผึ้งแล้วหมวกภาษาอังกฤษคืออะไรครับแบบที่ทหารใส่นะเขาเรียกว่า helmet helmet ก็ใช้คำเดียวกับหมวกกันน็อกดาบก็ sword sword ใช่ดาบก็ sword แล้วก็ปืนก็กันปกติใช่ไหมกันใช่ถ้าเป็นปืนยาวเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมลองกันถ้าแปลตรงๆก็ใช่แต่จริงๆเขาเรียกว่า rifle อาจจะเคยได้ยินไหมปืนไรเฟิลใช่เขาเรียกว่า rifle แล้วปืนสั้นรู้ไหมช็อตกันเขาเรียกว่า pistol pistol ใช่เรามี rifle กับ pistolอย่างที่ทราบครับว่าที่นี่มีเครื่องแบบนักเรียนนายร้อยทุกยุคทุกสมัยรวมไปถึงอาวุธต่างๆซึ่งเป็นของจริงทุกชิ้นเลยล่ะครับน้องๆก็ได้เข้ามาชมเกี่ยวกับประวัติของทางทหารแต่หลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ลองเข้าไปใช้ชีวิตแบบทหารบ้างเข้าไปในป่าโดยจะมีครูฝึกและพี่ผู้กองน้ำหวานนะคะพาทำกิจกรรมต้องขอบคุณผู้พันมากๆนะครับทำความเคารพสรุปขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะยินดีค่ะ Let's go cross the bridge อ้าวนี่เรามาถึงป่าแล้วเนาะป่าแล้วเหรอเนี่ย Wow we are in the jungle ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาลงสนามจริงกันแล้วถ้าเราจะต้องอยู่ในป่าเราจะอยู่กันยังไงอยู่กันแบบไหนแต่วันนี้ค่ะผู้กองมีครูฝึกมาด้วย2ท่านนั่นเองนะคะและนี่คือครูทนค่ะเด็กๆสวัสดีครูทนค่ะโอเคสวัสดีครับและครูติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไหนลองรายงานตัวให้ครูหน่อยสิสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนิชาพัฒน์ศิริราพรรณนาพร้อมรับการฝึกค่ะพร้อมรับการฝึกค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายสิริพงษ์เลี้ยงบุญเลิศชัยพร้อมรับการฝึกครับโอเค Teacher Chris reporting for duty เราใช้คำว่า reporting for duty เรารายงานตัวจะมาฝึกวันนี้จะพาพวกเราไปทำอะไรบ้างครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีพในป่าดำรงชีวิตในป่าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า wilderness survival wilderness survival very good ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ตรงนั้นก่อนอื่นครูจะฝึกความพร้อมพวกเรานะครับเรื่องระเบียบเรื่องวินัยพร้อมไหมพร้อมพร้อมครับทุกคนเรียงตามลำดับไล่จัดแถวเฮด้วยเฮด้วยเฮเฮโอเคเปิดระยะหนึ่งช่วงแขนคนทางซ้ายขยับครับคนทางซ้ายขยับโอเคถ้าบอกสายหันไปทางซ้าย90องศานะซ้ายหันนี่นับ1 2ขวาหัน1 2พวกเราพร้อมพร้อมซ้ายหัน1 2เสียงไม่นับด้วยค่ะนับด้วยซ้ายอัน1 2ซ้ายอัน1 2ซ้ายอัน1 2ต่อไปขวาหันขวาอัน1 2ขวาอัน1 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 2โอเคถือว่าเรื่องระเบียบนะครับหันซ้ายหันขวาได้สั่งซ้ายไปซ้ายสั่งขวาไปขวาถ้าพร้อมแล้วไปที่สถานีรายงานตัวซ้ายอัน1 2หน้าอัน
ดินมาเลยเดินมาเลยพวกเราพร้อมพร้อมตรงนี้เป็นสถานีทดสอบพลังใจสถานีหนึ่งขึ้นที่สูงเขียนชื่อตัวเองเขียนชื่อเล่นพอแต่จะให้ยูโกะเขียนชื่อเล่นให้เพื่อนด้วยตรงนี้ปลอดภัยไหมปลอดภัยครูจะทำบ่วงไว้เป็นบ่วงรองนั่งรู้ไหมเงื่อนอะไรเงื่อนบ่วงเหรอครับเงื่อนบ่วงธนูเก่งมากบอสเก่งมากภาษาอังกฤษรู้ไหมเงื่อนเรียกว่าอะไรไม่รู้ค่ะไม่ทราบค่ะเงื่อนคือ notknot อันนี้ก็คือ bowline knot bowline knot knot k n o t k ไม่ออกเสียงนะตัว k นะ knot knot ประโยชน์ก็คือสามารถช่วยเหลือคนที่ตกหน้าผาคนที่อยู่ข้างบนสามารถดึงเพื่อนได้เพราะนั้นปลอดภัยแน่นอนบอสกับทิเชอร์จะต้องเป็นคนช่วยดึงนะครับยูโกะขึ้นไปเขียนชื่อเล่นทราบทราบทราบทำได้ไม่ได้ได้ถ้าได้อ่ะยูโกะ All right จับเชือกคือ hold the rope ตอนนี้เราจะนั่งบนเชือกได้พร้อมไหมพร้อมพร้อม pull 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 ดึงฝั่งซ้ายดึงสามัคคีคือพลังฝั่งซ้ายดึงถึงหรือยังถึงหรือยังใจเย็นได้ระยะแล้วหยุดโอเคไว้ค้างไว้แล้วหยุด stop here don't take your hands off รายงานตัวเองเปิดฝาไม่ได้จูโก้ยังคิดเองก่อนบอกไม่ไหวเอาสองเสือเขียนเร็วๆเลยจูโก้ทิชเชอร์ด้วยทิชเชอร์ด้วยคิดคออีดอร์คิดเขียนให้ครบเขียนให้ครบเขียนภาษาไทยได้เลยคออีดอร์คิดอะไรก็เขียนไปได้เลยไม่ได้บอกมันว่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วพร้อมลงหรือยังหันให้กล้องดูด้วยหันให้กล้องดูด้วยโอเคลงนะค่อยถอยมาครับค่อยถอยมาเห็นไหมปลอดภัยปลอดภัยยืนได้แล้วเอ๊ะโอเคโอเคสนุกที่สุดเลยพวกเราสมมติจัดเท้าจัดเท้าคนแรกชื่อจูโกจูโกถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกค่ะคนที่สองบอสผิดครับเพราะเสือไม่มีเขี้ยวครับอ้าวขอเสือไม่มีเขี้ยวเล่นบุกด้วยหัวเราะก่อนอ่ะคนที่3คริสถูกครับถูกครับอ่ะตบมือโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่สถานีสมรภูมิเตาถ่านพร้อมไหมพร้อมพร้อมซ้ายอันหนึ่งหนึ่งสองอ่ะเดินเริ่มหิวกันหรือยังไปหมดแล้วค่ะเป็นทหารต้องอดทนครับสิ่งสำคัญเราต้องหาไฟก่อนทำไมต้องมีไฟก่อนก็จะได้จุดไฟได้ไงครับไม่ใช่ไฟนี่สามารถป้องกันพวกสัตว์ป่าได้นี่นี่นี่อุ้ยนี่มีไฟแช็กพอดีเลยไฟแช็กอันนี้อันนี้ไม่มีเราอยู่ในป่าเราจะไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นสิ่งสำคัญการดำรงชีพในป่าเราต้องสามารถทำไฟให้เราได้ครูจะใช้ต้นไผ่ต้นไผ่นะภาษาอังกฤษคืออะไรเด็กๆ bamboo bamboo ถูกต้อง we will start a fire with bamboo start a fire ก็คือจุดไฟค่ะเราจะจุดยังไงเราก็ผ่าออกมาครึ่งนึงเมื่อได้แล้วเราวางเสร็จแล้วเราจะต้องไปหาอีกส่วนหนึ่งมาเนี่ยจะต้องเอามา2ชิ้นแล้วเราจะบากให้มีรูเห็นไหมแล้วเราจะต้องเอาเชื้อเพลิงอัดเข้าไปโดยเชื้อเพลิงนั้นมันมาจากไหนนะครับมาจากนี่โคตรและสิ่งที่ได้นี่คือสิ่งที่ได้ขี้เลื่อยครับเราล่องที่เราบากไว้เสียดสีไปเรื่อยๆจนเกิดความร้อนทำไปเรื่อยๆเด็กๆการถูนะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรรู้ไหม rub ถูกต้องแล้ว rub r u b rub คือถูอุ้ยได้กลิ่นไม่ไหม้เลยได้กลิ่นหรือยังครับได้กลิ่นไหม้หรือยังได้กลิ่นไม่ไหม้แล้วนั่นคือกลิ่นของการเสียดสีแล้วก็จะเกิดไฟนะครับยิ่งกดแรงก็ยิ่งมีแรงเสียดทานแรงเสียดทานภาษาอังกฤษว่าไงรู้ไหมไม่รู้ค่ะ friction 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 ว้าวดูควัน smoke เห็นประกายไฟครับเปลวไฟ the flame has come ที่นี้เราก็กำลังวางกิ่งไม้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า stick อ๋อเหมือนไม้ถ้าอยู่บนต้นไม้เราเรียกว่า branch กิ่งไม้ว้าวเมื่อได้ไฟแล้วอุปกรณ์ที่จะทำการประกอบเลี้ยงมีอะไรบ้างที่อยู่ในเป้เค้กลองดูใช่ I have the rice ผมมีข้าวนะ egg I have ปลากระพง canned fish canned fish
เอากระบอกไม้ไผ่เป็นภาชนะในการหุงต้มครับโอเคพวกเราเชิญเลยโอเคพ่อเอาส่วนใส่ลงไปให้เต็มใส่ลงไปให้เต็มเสร็จเรียบร้อยทำอะไรปิดฝาครับปิดฝาโอเคระวังนะวางบนคานตีไข่ให้แตกเลยเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางมีตะไคร้ตะไคร้ lemongrass ใบมะกรูดภาษาอังกฤษใบมะกรูดคืออะไรครับ kaffir lime ค่ะก็กำลังก่อนเปิดฝาปลากระป๋องเทลงไปเลยครับเทลงไปทั้งซอสมะเขือเทศเลยเหรอใช่ครับโอ้ปลาปิดฝาปิดฝากิจกรรมดำรงชีพในป่านี้นอกจากจะให้เด็กๆได้ลองทำอะไรที่ไม่เคยทำแล้วยังฝึกให้พวกเขาเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นอีกด้วยล่ะครับข้าวสุกแล้วได้แล้วค่ะมันจะสุกจริงไหมเนี่ยไหนดูผลงานสิว้าวข้าวสุกจริงด้วยโอ้ไข่ตุ๋นต้มยำอะไรปลากระป๋องโอ้ไม่น่าเชื่อว่าของที่เราสามารถหาในธรรมชาติเราจะทำออกมาน่ากินขนาดนี้รู้สึกว่าดูน่ากินไหมค่ะน่ากินมากIt looks delicious Yes เด็กๆอยากจะชิมไหมอยากค่ะแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องขอขอบคุณครูฝึกแล้วก็ผู้กองนะครับที่ช่วยเราในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะทานตามสบายเลยนะครับขอบคุณโอเคขอบคุณครับนั่งเลยก่อนที่จะกินข้าวนะครับพวกเราต้องดูแลเรื่องความสะอาดก่อนเพราะฉะนั้นทีเจอร์ก็เตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์มาโอเคโอเค are you ready to eat โอเคโอ้ตักเลยโอ้โห wait teacher Greg is calling teacher Greg โทรมา hey hi Greg yeah you did it teacher Greg ก็ภูมิใจในน้องๆและ teacher Chris ด้วยประทับใจวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเราจะเริ่มจากน้องจูโกได้เรียนรู้คำศัพท์มากมายเลยค่ะแล้วก็ประวัติของพิพิธภัณฑ์แล้วก็ได้มาศึกษาวิธีการเอาตัวรอดในป่าด้วยค่ะแล้วน้องบอสรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกมากครับที่เชื่อเกรกได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนในร้อยจอปอรอแล้วก็ได้ทำอาหารน่าอร่อยจากของจากธรรมชาติครับย้อนกลับไปดูคำศัพท์ด้วยนะครับน้องจูโก้ขอ3คำนะครับอาร์มี่แปลว่ากองทัพบกแล้วก็เฟรมเป็นเปลวไฟแล้วก็สติกแปลว่ากิ่งไม้ค่ะ Good those are very good words I like them น้องบอสได้เรียนรู้คำอะไรบ้างนะครับคำแรกก็คือ smoke ที่แปลว่าควันครับคำที่2ก็คือ bamboo ครับที่แปลว่าไม้ไผ่ครับและคำที่3ก็คือ lemon grass ครับที่แปลว่าตะไคร้ครับโอเค very good you did a great job everyone แต่อย่าลืมนะครับปลอดภัยไว้ก่อนเนาะใส่ mask ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยเจลแอลกอฮอล์ we can do it we are survivors so good luck thank you for your help and pleaseKeep learning English. See you again, everyone. So long. Bye. Thank you. Bye bye. น้องๆทางบ้านสามารถเข้าร่วมสนุกกับเราด้วยเข้าไปตอบคำถามในเพจ Facebook Thai PBS Kids นะครับมาสนุกด้วยมาตอบคำถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะในข้างล่างนี้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์เลยนะโอเครู้สึกว่าเราได้เวลาชิมฝีมือของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องลาผู้ชมนะครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายโอเคเรามาชิมกันข้าวอร่อยค่ะข้าวใหญ่ๆเป็นอร่อยอร่อยมากเลย